ผู้ชมคะแม้ว่าแผานการพัฒนาพื้นที่ SEC จะครอบคลุมการพัฒนาในแทบจะทุกด้านแต่มุมมองภาคเอกชนนะคะมองว่ายังมีหลายต่อหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะคะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งหากทําล่าช้าก็อาจจะทําให้พลาดเป้าของการพัฒนา SEC ก็เป็นได้ค่ะ คุณอดิศร์ตันเองชวนประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่าในมุมมองของภาคเอกชนได้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ SEC ไปใน4เรื่องได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและเกษตรแปลรูปชั้นสูงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ในจังหวัดระนองและชุมพร การพัฒนาระบบโลจิสติกให้ SEC เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศเช่นการพัฒนาท่าเรือและระบบรางเพื่อเชื่อมโยงชายฝั่งจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองโดยโครงการทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้จุดเด่นของทั้ง4จังหวัดของ SEC ที่ติดชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดาม,มัน รวมทั้งใช้จุดเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีศักยภาพในเรื่องพื้นที่การเกษตรเช่นปล์มน้ำมันและยางพาราสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรชั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเร่งก่อสร้างก็จะมีโครงการแลนบริดจ์ที่จะก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วก็ถนนเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจากจังหวัดชุมพรไปยังท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งเกิดความล่าช้าในเรื่องของงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินงาน รวมทั้งการลงทุนปรับปรุงท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือน้ําลึกให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกได้มากกว่า1,000 0แตันได้ซึ่งจะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าไปสู่ตลาดใหญ่ในเอเชียใต้หรือบิมสเทคนะคะได้แก่บังกลาเทศอินเดียเมียนมาสีลังกาเนปาลและภูตานซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากเพราะสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าหลักของไทยในพื้นที่ EEC ไปยังฝั่งตะวันตกได้สะดวกมากขึ้น ลดระยะเวลาการขนส่งไปยังอินเดียได้7-8วันซึ่งปัจจุบันมีระบบรางคู่ที่เชื่อมต่อจาก EEC ผ่านกรุงเทพเชื่อมต่อมาจนถึงชุมพรแล้วซึ่งหากโครงการแลนบริดจ์แล้วเสร็จก็จะต้องมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมไปยังท่าเรือระนองและขยายไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเชื่อมโยงการขนส่งกับภาคใต้ต่อล่าง นอกจากนี้นะคะคุณอดิศรยังบอกว่า SEC เป็นฐานของอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปชั้นสูงที่เชื่อมโยงเพิ่มมูลค่าผล,ผลผลิตการเกษตรและการประมงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับภาคใต้ตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาไปสู่สินค้าชีวภาพชั้นสูงจากวัตถุดิบป,ปาล์มน้ำมันที่จะนำไปผลิตเป็นสารเคมีชีวภาพได้หลากหลายชนิดที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยาน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพและยางพารา ที่จะนำไปใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากซึ่งก็จะทำให้ SEC เป็นฐานของอุตสาหกรรมชีวภาพที่มาจากพื้นฐานวัตถุดิบปล์มน้ำมันและยางพาราต่างจากภาคอีสานที่เป็นฐานของอุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อยมันสําปะหลังรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวรายได้สูงโดยมีแผนที่จะพัฒนาจังหวัดระนองที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เกาะสมุยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงให้เข้ามาเที่ยวในภาคใต้เพิ่มขึ้น ส่วนถ้าถามถึงรูปแบบของการบริหารจัดการนะคะคุณอดิสรมองว่าควรจะใช้รูปแบบของ eec ค่ะโดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการมีเลขาธิการเข้ามาบริหารจัดการซึ่งก็จะมีกฎหมายพิเศษเข้ามาให้อำนาจกับเลขาธิการ sec ใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้กฎหมายปกติ โดยเรียนรู้ถึงความสำเร็จแล้วก็จุดบกพร่องของ eec นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ sec ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการดึงเอาหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายแนวทางร่วมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดก็จะยิ่งทำให้การพัฒนา sec เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วทางด้านคุณวัฒนาธนาศักดิ์เจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทยบอกว่า หลังจากที่รัฐบาลได้รเริ่มโครงการ SEC นะคะตั้งแต่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดทั้งในเรื่องของงบประมาณแลว้วก็การดําเนินงานโดยเฉพาะโครงการหลักที่จะเป็นกระดูกสันหลังของโครงการ SEC ก็คือโครงการเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาท่านุน่นระยะทาง163กิโลเมตรวงเงิน36,128ล้านบาท เส้นทางสุราษฎร์ธานีถึงดอนสกักระยะทาง79กิโลเมตรวงเงิน18,102ล้านบาทซึ่งนี่ถือเป็นโครงการที่สำคัญสูงสุดที่จะเชื่อมเส้นทางคมนาคมทั้งนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดโครงการระบบรางอื่นๆเข้ามาเชื่อมต่อขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่นโครงขายรถไฟรังเบาท่านุ่นถึงภูเก็ตและเกิดรถไฟสายท่องเที่ยวอันดามันที่เริ่มจากจังหวัดระนองตะกัวป่าพังงากระบี่และสตูลเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรถไฟในฝั่งอันดามันซึ่งในปัจจุบันมีเพียงฝั่งอ่าวไทยรวมทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการแลนบริดจ์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคุณวัฒนามองว่าแผนการดําเนินงานของโครงการนี้มีความล่าช้ามากนะคะกระทรวงคมนาคมบรรจุให้เป็นแผนในปีงบประมาณ2570-2579ถึง2,579ซึ่งใช้เวลานาน,านจนเกินไป โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยผ่องถ่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันที่หนาแน่นมายังฝั่งอ่าวไทยเป็นการช่วยกระจายรายได้นำความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหากไม่เกิดโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นักลงทุนก็คงไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเห็นได้จากหลายโครงการของภาครัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่สะดวกแล้วก็มีต้นทุนการขนส่งที่สูงมากด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของที n เช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ